สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะนุจะมารีวิวการดื่มน้ำเซอร์รี่นะคะหรือเป็นการทำชาเลนจ์7วันก็คือการดื่มน้ำขึ้นใช้ฝรั่งที่เขาคิดๆกันนั่นแหละนุชได้ดื่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะ7วันก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะสำหรับประโยชน์ของเจ้าการดื่มน้ำเซอร์รี่เท่าที่นุชดูมาจากในคลิป YouTube นะคะของยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆหรือว่าการอ่านคอลัมน์ต่างๆเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายนะคะซึ่งก็จะมีไฟเบอร์สูงนะคะในการดื่มน้ำเซอร์รี่อันนี้แล้วก็ยังมีวิตามินแล้วก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยอันนี้นุขอพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีหลายๆท่านเนี่ยได้พูดถึงประโยชน์ของมันไปแล้วนะนุจะมาพูดล้วนๆเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านุดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็จะมีคำเตือนนิดนึงสำหรับคนที่เป็นความดันต่ำหรือว่าเป็นโรคไตเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าการดื่มน้ำเซอร์รี่เนี่ยมันจะช่วยลดความดันนะคะแล้วก็จะขับปัสสาวะบ่อยก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นความดันต่ำหรือเป็นโรคไตนะคะอ่ะสำหรับการดื่มน้ำเซอร์รี่นั้นเขาก็จะแนะนำให้เราเนี่ยใช้เซอร์รี่ที่มันเป็นออร์แกนิกถ้าเกิดว่าไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ยมันคือว่ามันเป็นผักที่อุ้มน้ำเยอะไงคะถ้าเราเป็นผักทั่วไปซื้อมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการดูดซึมของยาฆ่าแมลงเยอะควรที่จะเลือกเป็นแบบออร์แกนิกมากกว่าแล้วก็ใช้เครื่องคัดแยกกากคือนุชเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีเจ้าเครื่องคัดแยกอะไรออกมาแบบนี้ก็เลยไปหาดูว่ามีขายที่ไหนบ้างนะก็ได้เจอไอเดียนึงก็ใช้บริการของที่นั่นนะคะซึ่งเดี๋ยวนุชจะลงไว้ใต้คลิปนะคะว่าเป็น IG อันไหนนะเขาก็จะส่งมาเนี่ยเป็นแบบเย็นๆให้เราดื่มเลยนะคะสำหรับการดื่มเนี่ยก็จะแนะนำให้ดื่มตอนเช้าหรือว่าตอนท้องว่างนะคะปริมาณก็470 ml ขึ้นไปแต่สำหรับขวดที่นุชดื่มในทุกๆวันก็จะอยู่ที่500 ml นะคะถ้าจะให้ดื่มง่ายๆก็คือแช่เย็นไว้เพราะว่าน้ำมันสกัดออกมาสดๆเลยไม่ได้มีการเพิ่มน้ำตาลหรืออะไรใดๆเข้าไปเนี่ยเราก็ถ้าเรากินแบบไม่ได้เย็นๆมันอาจจะกลืนยากสักนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า7วันที่นุชดื่มน้ำเซอร์รี่นั้นเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าแบบหน้าดูซีดเซียวคือนุชอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังไม่แต่งหน้าคืออยากให้เห็นผิวอะเพราะว่าสิ่งที่นุชอยากจะเห็นผลจากการดื่มน้ำขึ้นช่ายเนี่ยนะนุชรู้สึกว่านุชอยากได้ผิวที่มันดีกว่าตอนนี้นะรู้สึกว่าช่วงนี้ผิวทรงอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูก็กลิ่นขึ้นช่ายนะไม่ได้กลิ่นอะไรนะเหม็นเขียวไม่นะก็กลิ่นขึ้นช่ายอ่ะเฮ้ยกินไม่ยากหมดแล้วขวดแรกก็ไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับวันนี้นะคะวันแรกเนี่ยนุชให้ดูก่อนแล้วกันว่าหนังหน้าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะมีประจำเดือนด้วยนะคะอีกประมาณ 4-5 วันข้างหน้าเนี่ยช่วงเวลาที่ใกล้จะมีประจำเดือนบางคนก็จะมีอาการต่างกันบางคนอาจจะแบบปวดท้องปวดหลังนู่นนี่ใช่ไหมสำหรับนุชเนี่ยในบางรอบเนี่ยก็จะมีสิวที่จะขึ้นนะคะอย่างตอนคืนนี้ก็จะขึ้นเป็นเหมือนสิวอักเสบตรงเนี้ยอันนี้อาการที่นุชดูมาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันแรกบางคนก็แบบจะถ่ายเลยทันทีหลังจากกินหรือภายในครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยวันแรกไม่เป็นอะไรแต่ว่าวันที่สองก็ถึงจะเริ่มขับถ่ายก็มันก็แล้วแต่ละบุคคลเนาะในวันแรกนี้เดี๋ยวดูผลกันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นวันที่2นะคะนุชก็พกมาดื่มข้างนอกด้วยเพราะว่ามีงานตอนเช้านะกว่าจะเสร็จก็ประมาณเกือบ10โมงนะคะก็เลยพกออกมาข้างนอกด้วยก็ใส่ในกล่องโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นๆนะคะเราก็จะมาดื่มกันฟลุ๊กนี่นี่ก็ดื่มวันที่สองรู้สึกว่าจะ
ดื่มง่ายกว่าวันแรกจริงๆวันแรกก็ไม่ได้ดื่มยากเท่าไหร่แต่พอเราดื่มไปประมาณเกือบจะหมดอ่ะมันรู้สึกถึงความเขียวในคอนี่ก็ยังรู้สึกแต่เราอาจจะเริ่มปรับตัวได้อะไรน่าจะประมาณนั้นนะคะอย่างเมื่อวานก็ถ้าพูดถึงว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรก็จะมีเรื่องระบบขับถ่ายก็คือเข้าห้องน้ำหลังจากประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็คือเข้าห้องน้ำแต่ก็เข้าไปปกตินะไม่ใช่เหมือนแบบเป็นท้องเสียหรืออะไรแล้วก็ก่อนออกจากบ้านเมื่อตอนเช้ามืดนุ่งออกจากบ้านประมาณ6โมงนะคะก็เข้าห้องน้ำถ่ายปกติไม่ใช่แบบว่าเหมือนท้องเสียก็คือปกตินะแล้วก็วันนี้ก็เลยพกออกมาดื่มข้างนอกด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะวันที่2แล้วเป็นวันที่3แล้วนะคะที่หนูจะดื่มเจ้าน้ำเซอร์รี่อันนี้นะคะนี่ก็ไม่ยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะคะแต่ก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะแล้วมาดื่มกันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะก็เหลืออีกเท่าไหร่อีก4วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากินครบแล้วจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะก็เหลืออีก3ขวดเนาะที่เราจะกินให้ครบ7วันนะคะนี่ก็รู้สึกว่าเรื่องผิวยังไม่เห็นผลแต่เห็นอย่างนึงก็คือเรื่องที่ว่าสิวอักเสบมันจะขึ้นเนี่ยมันก็ยุบลงไปแล้วนะคะเรื่องสิวแต่ผิวอย่างอื่นอย่างเช่นที่หนูรู้สึกว่าอยากให้พวกผิวที่มันคล้ำๆเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ยังไม่เห็นผลขนาดนั้นนะคะคือนุ่นน่ะทาครีมกันแดดอะไรอยู่แล้วนะทาเป็นประจำเลยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะพักผ่อนน้อยด้วยเลยมันดูแบบว่าดูโทรมๆเนาะเดี๋ยวเรากินให้มันครบ7วันวันนี้วันที่4นะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่านุ๊กก็จะมาหน้าสดทุกวันเลยนะคะเพื่อที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็อีกอย่างนึงนุ๊กก็จะเป็นคนที่ขอบตาดำมากนะคะเห็นไหมคะถ้าเรามองกันทุกๆวันนี้ก็อดทนกับความหน้าโทรมแล้วก็ขอบตาดำของนุ๊กนิดนึงนะคะคืออยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะอ่ะเหลืออีก3วันนะคะถ้าครบ3วันแล้วเนี่ยนุ๊กก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงอ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่5แล้วนะคะความแบบหน้าโทรมอ่ะแต่คือใต้ตาดำเนี่ยมันดำแก้ได้ยากอยู่แล้วนะแต่ว่าส่วนอื่นๆที่นุ๊กรู้สึกว่าผิวมันดูไม่ค่อยสม่ำเสมอกันน่ะมันก็ดูดีขึ้นมันแค่ดูดีขึ้นนะแต่ไม่ใช่ว่าเพราะว่ากินอันนี้อย่างเดียวนะเพราะนุ๊กทาครีมกันแดดแล้วก็ทาครีมบำรุงด้วยแต่ว่าพวกครีมกันแดดครีมบำรุงผิวหนูก็ทาตัวเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนนะคะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือการดื่มน้ำเซอร์รี่อันนี้นะคะดื่มเลยจ้าหมดแล้วอ่ะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่5นะคะเดี๋ยวรออีก2วันนะเราจะมาสรุปกันว่า7วันครบแล้วเนี่ยเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนบ้างนะจ๊ะเย้วันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะสำหรับชาเลนจ์ในการที่จะดื่มน้ำเซอร์รี่7วันนะจ๊ะมาไปเลยวันที่6แล้วนะเดี๋ยวนุ๊กขอบอกถึงวันเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานวันที่5นะคะก็ขับถ่ายปกติคือไม่ได้ถึงกับถ่ายคล่องเหมือนประมาณวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่4รู้สึกว่าเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายคล่องนะใครไม่อยากฟังเรื่องถ่ายข้ามไปก็ได้นะแต่ว่าอ่ะคือแต่ว่าเมื่อวานนี้คือแบบว่าปกติไม่ใช่เป็นอาการท้องผูกหรืออะไรนะคะเพราะว่านุ๊กไม่ค่อยท้องผูกอยู่แล้วนะคะก็มันไม่ถึงกับว่าคล่องเหมือนวันแรกๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าช่วงตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงเนี่ยวันนี้เลยเนี่ยคือนุ๊ก
อยู่ในช่วงที่ลองทำฟาสติ้งด้วยก็คือจะมีช่วงเวลาที่ไม่กินอาหารนะคะ16 ชั่วโมงแล้วก็8 ชั่วโมงแต่บางวันก็มีหลุดบ้างอ่ะบางวันก็แบบมีหลุดนิดหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะหลุดวันที่สักวันนึงอ่ะจำไม่ได้แล้ววันไหนนะคะอยากจะลองดูกับตัวเองนะคะว่าในการทำฟาสติ้งนั้นเป็นยังไงบ้างและบางคนก็อยากจะรู้ว่าในการดื่มเจ้าน้ำเซอร์รี่เนี่ยควบคู่กับการทำฟาสติ้งเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเท่าที่มาผ่านมาแล้ว6วันก็ไม่มีอะไรก็คือปกตินะคะไม่ได้มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่บ่มน้ำนะคะเพราะว่าจริงๆน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยน่าจะมีรอบเดือนแล้วนะคะก็ปกติจะมีบ่มน้ำนะในช่วงก่อนที่จะมีรอบเดือนแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าไม่อึดอัดคือใส่กางเกงหรืออะไรก็รู้สึกโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่7และเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงนะจ๊ะเฮ้วันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายที่โนจะกินเจ้าน้ำดื่มน้ำเซอร์รี่นะต่อเนื่องกัน7วันนะจ๊ะครบแล้วนะคะ7วันก็อ่ะพูดย้อนถึงเมื่อวานดีกว่านะคะเมื่อวานเป็นวันที่6ที่ดื่มก็ปกติค่ะคือดื่มเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็เข้าห้องน้ำนะคะแต่เมื่อวานรู้สึกว่าจะเข้า2ครั้งแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้แย่แบบอู้จู๊ดๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือว่ามันก็เข้าห้องน้ำปกติเพียงแค่ว่าเข้าห้องน้ำไม่ใช่ว่าไปปัสสาวะนะคะคือไปอุจจาระนั่นเองก็รู้สึกว่าตัวเบาดีนะเพราะว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตลอดทั้งวันเราก็จะรู้สึกว่าเข้าห้องน้ำในการถ่ายของเหลวก็คือปัสสาวะเนี่ยบ่อยแต่ไม่ใช่แบบว่าชำรั่วคือแบบโอ๊ยต้องเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่ไปถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันมีปริมาณน้ำที่ออกจากร่างกายเราไปพอสมควรเอาเป็นว่าวันนี้วันที่7แล้วนะจ๊ะนุชก็จะมาสรุปทีนะคะว่าที่นุชดื่มไปครบ7วันแล้วนั้นมีผลอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะคะครบ7วันแล้วนะคะนุชขอพูดนิดนึงก็คือว่านุชเนี่ยในช่วงที่ดื่มน้ำเซอร์รี่เนี่ยก็จะมีการทำ intermittent fasting ก็คือเป็นการทานอาหารในช่วงเวลา8ชั่วโมงแล้วก็ไม่ทาน16ชั่วโมงฉะนั้นคนที่ทำฟาสติ้งอยู่เนี่ยสามารถที่จะดื่มน้ำเซอร์รี่ได้ไหมก็คือดื่มได้นะคะก็ดื่มในช่วงเวลาที่เรากินอาหารได้นั่นแหละไม่ต้องคิดมากนะอ่ะโดยรวมแล้วนะคะผลที่ได้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทุกคนจะได้ผลก็คือเป็นการขับถ่ายที่ดีขึ้นแต่ว่านุชเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีปัญหาในการขับถ่ายนะคะไม่ได้เป็นคนท้องผูกฉะนั้นก็รู้สึกว่าขับถ่ายดีขึ้นไหมก็ดีกว่าปกติเพราะนุชอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันบางวันไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ท้องผูกนะแต่นี่คือว่าถ่ายหลังจากที่เราดื่มน้ำเซอร์รี่เข้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยวันแรกคือเข้าห้องน้ำได้เลยนะวันอื่นๆอาจจะมีแค่ครั้งหรือ2ครั้งแต่จะไม่ใช่เป็นอาการเหมือนท้องเสียนะคะก็คือถ่ายแค่ครั้ง2ครั้งแค่นั้นแหละช่วงที่เราดื่มช่วงแรกๆของวันเนี่ยก็คือจบนะส่วนการเข้าห้องน้ำปัสสาวะก็จะมีการเข้าบ่อยกว่าปกติแต่ก็คือเข้าแบบก็คือถะแบบฉี่ออกไปปริมาณปกติไม่ได้แบบกระปิบกระปอยเหมือนกับเป็นโรคอะไรนะก็ปกติแต่ว่าอาจจะบ่อยครั้งมากกว่ายังไงงงไหมก็นั่นแหละก็คือแบบว่าก็เข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นการที่จะต้องแบบโอ้ฉันต้องเข้าห้องน้ำแล้วคือมันสามารถที่จะยังอั้นได้ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องระบบขับถ่ายดีขึ้นไหมโอเคก็ดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่2ส่วนสำหรับบางคนที่อยากจะให้ช่วงเรื่องช่วยเรื่องผิวพรรณใช่ไหมก็มันไม่รู้ว่ามันเป็นจังหวะดีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนุชจะมีสิวอักเสบขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะคะปกติเนี่ยถ้ามันเริ่มจะอักเสบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่นี้ก็คือไม่ขึ้นแต่พวกสิวอย่างอื่นที่เป็นสิวอุดตันหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ปกติผิวพรรณก็คือเขาบอกว่าถ้าจะให้รู้สึกโอเคจริงก็คือต้องกินมากกว่า7วันขึ้นไปแต่ว่านุชก็อยากดูไงว่าเออ7วันบางคนก็เห็นผลในเรื่องผิวพรรณใช่ไหมแต่นุชรู้สึกเฉยๆยังไม่รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหพลิกหน้าบลิงบายอะไรขนาดนั้นก็คือก็รู้สึกเฉยๆธรรมดานะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องต่อไปที่หลายๆคนก็อยากจะเห็นผลเหมือนกันก็คือการลดน้ำหนักถามว่าลดน้ำหนักได้ไหมต
สำหรับนุชก็คือลดน้ำหนักไม่ได้นะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าไม่บวมน้ำก็คือช่วงที่เราจัดเป็นประจำเดือนเนี่ยมันจะรู้สึกตัวแบบบวมน้ำใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าไม่บวมน้ำเพราะว่าเราเข้าห้องน้ำบ่อยด้วยไงมันก็ไม่ได้บวมน้ำอะไรนะคะมันก็โอเคแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโหตัวเองผอมลีนอะไรมันถึงขนาดนั้นนะคะก็คือเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้มีผลสำหรับนุชนะแต่บางคนอาจจะเห็นผลแต่นุชไม่เห็นผลทั้งที่เราก็ทำฟาสติ้งด้วยนะคะในช่วงนั้นคือแต่ว่านุชเพิ่งทำในช่วงนั้นก็คือทำก่อนหน้าที่จะดื่มน้ำเซอร์รี่ไม่กี่วันมันก็เลยคือไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักลดนะแต่สัดส่วนคือพุงเพิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงกับแฟบลงมาคือมันอาจจะแบบไม่ได้แน่นเหมือนเดิมเพราะว่าเราเข้าห้องน้ำบ่อยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโอเคจบเรื่องลดน้ำหนักนุชรู้สึกว่ามันไม่ได้ลดละกันหลักก็คืออ่ะหลักๆ ก็คือนุชรู้สึกว่าขับถ่ายดีขึ้นแค่นั้นเองแล้วถามว่าจะทานอีกไหมนุชก็คิดว่าถ้าเว้นไปสัก 2-3 เดือนแล้วทานอีกก็อาจจะนะคะอาจจะเพราะว่ามันเป็นการดีท็อกขับสารพิษออกจากร่างกายเนาะเราก็อยากจะทำดีท็อกบ้างให้กับร่างกายของตัวเองนะคะแต่บางคนที่ทำนานมากนุชก็อาจจะต้องเราปรึกษาแพทย์ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรากินเพื่อที่จะกระตุ้นให้มันถ่ายบ่อยๆเหมือนเราแบบบางคนติดยาถ่ายใช่ไหมพอไม่กินยาถ่ายเราก็จะไม่ถ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือถ้าเราดื่มเพื่อให้มันถ่ายบ่อยๆแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราไม่ดื่มมันขึ้นมาแล้วเราไม่ถ่ายล่ะคือไม่ถ่ายด้วยร่างกายของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะแย่ได้ฉะนั้นก็แนะนำให้กินในช่วงระยะเวลาหนึ่งละกันแต่ไม่ใช่กินแบบทุกวัน 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะมีทํา30วันใช่มั้ยอันนั้นร่างกายคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยลองใช้วิจารณญาณดูละกันว่าสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราจะดื่มมากน้อยแค่ไหนละกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวที่นุชดื่มน้ำเซอร์รี่มานะคะถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆที่นุชยังพูดไม่จบไม่ละเอียดก็สามารถสอบถามได้คลิปกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ